โอเคครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับตัวของ AirPods 3ครับแล้วก็ตัวบริการ Apple Music Hi-Fi นะครับที่ตอนนี้เว็บในฝั่งอเมริกาเนี่ยเริ่มพูดถึงมาตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสวันศุกร์แล้วล่ะว่าแบบดีไม่ดีเนี่ย Apple อาจจะเปิดตัว AirPods 3พร้อมกับตัวบริการ Apple Music Hi-Fi เนี่ยบนหน้าเว็บเลยโดยที่ไม่มีการจัดงานนะก็คือมาถึงตู้มเนี่ยเป็นข้อมูลอยู่ในหน้าเว็บเลยเนี่ยในวันที่18พฤษภาคมนี้คำถามคือมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าย้อนกลับไปสัก2อาทิตย์ก่อน 2-3 อาทิตย์ก่อนเนี่ยผมได้คุยกับลิฟลิฟคือช่อง Bring 7เนี่ยก็ได้คุยกันลิฟก็ให้ข้อมูลว่าในจีนเนี่ยเขาเริ่มพูดถึงกันว่าตัวของ AirPods 3เนี่ยอาจจะออกในเร็วๆนี้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่พูดถึงกันเนี่ยที่ลิฟให้ข้อมูลมาเนี่ยแล้วก็ที่ในจีนพูดถึงกันเนี่ยก็คือตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาว่า Apple อาจจะเปิดตัวของ AirPods 3เนี่ยในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่ามันก็ยังไม่มีไปตามที่แบบในฝั่งจีนเขาพูดถึงแต่คือพอในฝั่งอเมริกาเริ่มพูดถึงกันตรงนี้เนี่ยผมว่าโอกาสในเร็วๆนี้เนี่ยในช่วงแบบวันที่18พฤษภาคมหรือแบบในช่วงแบบภายในเดือนนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้เป็นไปได้อยู่พอสมควรนะครับตรงนี้ส่วนตัว AirPods 3เนี่ยว่ามันจะเป็นหน้าตายังไงฟีเจอร์มันจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าคนที่ติดตามข่าวมาอยู่ตลอดเนี่ยเราน่าจะได้เห็นข้อมูลตรงนี้ไปบ้างแล้วนะครับว่าตัวดีไซน์ของ AirPods 3เนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวของ AirPods Pro นะครับที่เป็นก้านสั้นๆแล้วก็ตรงบริเวณที่เป็นใส่เข้าไปในหูเนี่ยตรงที่เป็นกลมๆเนี่ยมันจะป้านๆเพียงแต่ว่าตัวของ AirPods 3เนี่ยจะไม่ได้เป็นลักษณะอินเอียร์นะครับซึ่งในจีนตอนนี้มีตัวของ AirPods 3ของปลอมมารอหมดแล้วนะครับเหลือแต่ว่า Apple ออกของจริงเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าในจีนเขาก็พร้อมที่จะแบบมีของปลอมเนี่ยมากลืนตลาดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เรายังไม่รู้กันก็คือเรื่องของฟีเจอร์ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยโอเคที่ไม่เป็นแน่ๆเนี่ยที่ผมคิดว่าไม่ได้เป็นแน่ๆเนี่ยก็คือเรื่องว่าตัวของ AirPods 3เนี่ยคงไม่ได้เป็นแบบอินเอียร์เพราะว่าตัวของปลอมที่ออกมาแล้วก็ข้อมูลก่อนหน้านี้ที่ออกมาเนี่ยก็มันไม่ได้มีโอกาสที่จะเป็นอินเอียร์อยู่แล้วนะครับก็ยังเป็นลักษณะที่เป็นเอียร์บัดคล้ายๆกับตัวของ AirPods 2อยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนตัวที่เป็นอินเอียร์เนี่ยก็เว้นที่เหลือช่องไว้ให้กับตัวของ AirPods Pro ตรงนั้นนะครับแล้วก็ข้อถัดมาเนี่ยก็คือตัวก้านมันจะสั้นๆเหมือนกับตัวของ AirPods Pro นี่แหละแล้วก็ผมเข้าใจว่าตัวของ AirPods 3เนี่ยมันน่าจะมีฟีเจอร์แบบเดียวกับตัวของAirPods Pro อย่างนึงก็คือให้บีบๆที่ก้านหูฟังเพื่อสตาร์ทสต็อปเปลี่ยนเพลงอะไรอย่างเงี้ยควรจะมีอยู่ตรงนี้ด้วยตรงที่ก้านหูฟังคล้ายๆกับตัวของ AirPods Pro นะครับส่วนสิ่งที่ผมคิดนะครับว่า Apple อาจจะไม่ใส่มาแล้วครับหรือแบบยัง 50-50 อยู่เนี่ยด้วยความที่พอมันมีข่าวเรื่องของตัว Apple Music Hi-Fi เข้ามาเนี่ยก็คือเรื่องของ Special Audio ว่าแบบจะใส่มามั้ยคือก่อนหน้าเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเฉพาะหนังอย่างเดียวเนี่ย Apple อาจจะแบบแบ่งไว้ว่าแบบถ้าอยากใช้ตัวของ Special Audio เนี่ยก็ไปอยู่กับตัวของ AirPods Pro AirPods Max ไปเลยแต่คือตอนเนี้ยพอมันมีข่าวตัวของApple Music Hi-Fi เข้ามาด้วยเนี่ยทำให้ผมคิดว่าดีไม่ดีตัวของ AirPods 3เนี่ย Apple อาจจะใส่ตัวของ Special Audio เข้ามาก็ได้เพียงแต่ว่าตัวของหูฟังไม่ได้เป็น In-Ear แค่นั้นเองแต่คือได้เสียงที่เป็นรอบทิศทาง360องศาเวลาดูหนังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพูดถึงในส่วนของตัว Apple Music Hi-Fi อีกทีนึงนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมเลยคาดหวังว่าตัวของApple 3เนี่ยจะมีตัวของ Special Audio ที่เป็นเสียง360องศาเข้ามาด้วยนะอันนี้50-50ส่วนอื่นๆนะครับที่คาดหวังอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับเกี่ยวกับตัวของ AirPods 3เอาจริงเนี่ยด้วยความที่ AirPods 2เนี่ยมันทำได้ดีในเรื่องตอนที่เราคุยโทรศัพท์เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวของ AirPods 3สแตนดาร์ดเลยเนี่ยไม่ควรจะทำได้ต่ำกว่าตัวของ AirPods 2แต่ตรงนี้ก็ต้องรอก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยพอตัวของ AirPods Pro ออกมาเนี่ยเท่าที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าตัวของ AirPods 2เนี่ยใช้คุยโทรศัพท์ได้ดีกว่าตัวของ AirPods Pro นะครับอันนี้อาจจะด้วยทางเทคนิคเรื่องก้านที่มันสั้นลงอะไรหรือเปล่าตรงนั้นนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยว่าแบบตัวก้านเนี่ยส่งผลว่ามันทำให้เสียงเราตอนคุยหรือแบบตอนรับเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่ากับตัวของ AirPods 2เนี่ยอันนี้ก็น่ากังวลว่าถ้าตัวของ AirPods 3ที่มันดีไซน์เหมือนกับตัวของ AirPods Pro เนี่ยเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นอินเอียร์เนี่ยตรงเนี้ยการคุยโทรศัพท์มันจะเป็นยังไงมันจะอย่างน้อยเนี่ยอย่างที่ผมบอกคืออย่างน้อยมันต้องเท่า AirPods 2มันดรอปลงไปไม่ได้เพราะว่า AirPods 2มันทำมาตรฐานขึ้นมาดีมากตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดหวังว่า Apple ไม่ควรตกมาตรฐานตัวเองในจุดนี้ครับถัดมานะครับที่อยากชวนคุยเนี่ยก็คือเรื่องของตัว Apple Music Hi-Fi ครับที่พูดถึงกันว่าอาจจะเปิดตัวพร้อมๆกับตัวของ AirPods 3นี่แหละเพียงแต่ว่าตัวของบริการ Apple Music Hi-Fi เนี่ยมันคือส่วนขยายเพิ่มเติมจาก Apple Music ในปัจจุบันนะ
ครับถ้าให้พูดคร่าวๆรวบรัดตัดตอนเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวเนี่ยตัวของบริการ Apple Music Hi-Fi เนี่ยก็คือตัว Bit Rate ของไฟล์เนี่ยมันจะสูงขึ้นขนาดไฟล์มันใหญ่ขึ้นแล้วก็แน่นอนพอตรงนี้มัน Bit Rate มันสูงขึ้นเนี่ยก็คือเท่ากับว่าตัวคุณภาพเสียงเนี่ยมันจะดีขึ้นด้วยมันให้พลังเสียงเรื่องรายละเอียดเนี่ยที่ดีมากขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็แล้วแต่คนนะครับสำหรับคนตรงเนี้ยก็คนที่ซีเรียสเรื่องเสียงเนี่ยว่าอยากได้คุณภาพให้มันดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือยอดพีระมิดแหละเขายอมจ่ายเพิ่มกันนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยบริการลักษณะที่เป็น Music Streaming ที่มีลักษณะ Lossless ลักษณะเนี้ยก็ถ้านึกถึงชื่อแรกเลยเนี่ยผมนึกถึงตัวของ Tidal ซึ่ง Tidal เขามีอยู่แล้วมีมานานแล้วแล้วก็ราคาค่าบริการที่จะเป็นตัวของTidal ที่เป็น Lossless เนี่ยก็จะมีราคาสูงขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็คนที่ยอมจ่ายก็จะเป็นแบบกลุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยที่อาจจะมีหูฟังที่ดีมีลำโพงที่ดีมีแอมมีชุดเครื่องเสียงอะไรเงี้ยเขาอยากได้ตัวประสิทธิภาพเสียงอ่ะที่มันดีชัดๆใสๆนะครับตรงนี้ซึ่งกลับมาที่ตัวของ Apple Music Hi-Fi เนี่ยสำหรับผมอ่ะผมเฉยๆกับความเป็นตัวของ Lossless แต่สิ่งที่ผมสนใจอ่ะถ้าสมมุติว่าตัวของ Apple Music Hi-Fi มันเปิดบริการจริงนะถ้ามีจริงๆเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมสนใจเนี่ยตามข่าวมีอยู่ประโยคนึงที่ผมทำให้ผมแบบเฮ้ยรู้สึกอยากให้มีเลยก็คือมีความเป็นไปได้ว่าตัวของ Apple Music Hi-Fi เนี่ยอาจจะทำให้หลายๆอัลบั้มเนี่ยเป็นเสียงแบบ360องศารองรับเรื่องเสียง Spatial Audio กับหูฟัง AirPods Pro AirPods Max ในปัจจุบันหรืออาจจะรวมถึงตัวของ AirPods 3ที่ผมพูดถึงไปว่าผมอยากให้ตัวของ AirPods 3เนี่ยมันมีรองรับเรื่องเสียง Spatial Audio ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยลักษณะเสียงที่เป็นลักษณะ360องศากับการฟังเพลงเนี่ยถามว่ามีไหมมีหรือยังคำตอบคือมีครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือใน Tidal นี่แหละที่รองรับนะครับ Tidal ก็จะมีทั้ง2ฟอร์แมตเลยก็คือเป็นตัวเสียงที่เป็นDolby Atmos นะครับในอัลบั้มเดียวกันเขาทำครอบคลุมเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงที่ทำร่วมกับ Sony ในชื่อว่า360 Reality Audio นะครับซึ่งปัจจุบัน360 Reality Audio เนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มหูฟังรุ่นใหม่ๆนะครับในช่วง2ปีนี้แหละที่รองรับนะครับพอเราคอนเน็กต์ไปกับตัวของบริการ Tidal เนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้ตัวแพ็กเกจที่เป็นอันสูงสุดที่เป็นเสียง Lossless นะแล้วก็เขาจะมีอัลบั้มที่เป็น360องศาเนี่ยให้เลือกฟังซึ่งผมเคยลองแล้วตอนที่เทสหูฟังตัวของโซนี่ไปเนี่ยคำถามคือมันเห็นมันแบบได้ยินชัดไหมที่เสียงเนี่ยมันแบบโหซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างอะไรเงี้ยกันกลมๆ360องศาตอนนั้นเห็นไม่ชัดมันได้ยินไม่ชัดครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งจากที่อัลบั้มที่ทำใน Tidal ตรงเนี้ยมันเป็นอัลบั้มแบบค่อนไปทางเก่ามันคือเอามามิกซ์ใหม่ให้มันเป็นเสียงอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันได้ยินไม่ชัดโอเคอาจจะได้ยินบ้างที่แบบเสียงมันอยู่แบบเฉียงไปด้านหน้าขึ้นมาเฉียงด้านซ้ายหลังอะไรเงี้ยมันอาจจะได้ยินบ้างตรงนั้นแต่คือมันแบบได้ยินไม่ชัดจริงๆทีเนี้ยกลับมาที่ตัวของ Apple Music Hi-Fi ถ้ามีนะครับถ้าแบบ Apple เปิดตัวมาแล้วมีตัวฟีเจอร์ที่ให้เสียงแบบ360องศารองรับเรื่องเสียง Spatial Audio กับหูฟัง AirPods Pro AirPods Max ด้วยเนี่ยตรงเนี้ยผมอยากรู้เลยว่า Apple จะไปคอนวินส์กับพวกค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยให้มาทำอัลบั้มเนี่ยรองรับเรื่องเสียงที่เป็น360องศาได้เยอะมากแค่ไหนเอาอัลบั้มใหม่ๆเลยนะไม่เอาอัลบั้มเก่าๆแบบที่ใน Tidal เป็นผมอยากให้ได้ยินแบบเสียงเพลงที่เป็นอัลบั้มใหม่ๆว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเสียงมันจะแบบได้ชัดมากแค่ไหนมันจะแยกซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างแบบกลมๆ360องศาตรงเนี้ยได้ดีมากแค่ไหนนะครับส่วนสำคัญของตัว Apple Music Hi-Fi นะครับถ้ามีบริการนี้เปิดมาจริงเนี่ยคำถามคือจะราคาเท่าไหร่เพราะว่าตอนเนี้ยถ้าเอาราคาในไทยเป็นเบสเนี่ย Apple Music เนี่ยอยู่ที่เดือนละ129บาทคำถามคือถ้ามีส่วนเสริมตรงเนี้ยแล้วคนที่อยากได้เนี่ยคำถามคือทุกคนยอมจ่ายที่ราคาเท่าไหร่ครับสำหรับผมเนี่ยถ้ามันแจ๋วจริงนะแล้วก็มีตัว Lossless ให้เลือกเยอะมากพอแล้วก็ถ้ามีอัลบั้มที่เป็น360องศารองรับเรื่องเสียง Spatial Audio มากพอเนี่ยตรงเนี้ยผมอาจจะสนใจว่าสมัครก็ได้แต่ก็ขอดูราคาก่อนส่วนตัวผมให้อีก30-40 บาทอาจจะเป็นแบบ169บาท179บาทประมาณนี้ให้ไม่เกินนี้ถ้าเกินนี้เดี๋ยวขอดูก่อนเพราะว่าหลังๆผมใช้ทั้ง2แพลตฟอร์มก็คือใช้ทั้งตัวของ Apple Music ด้วยใช้ทั้งตัวของSpotify ด้วยมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายคอมโบกันเลยตรงนี้นะก็ถ้ามีขอดูก่อนผมให้อันเต็มที่คือ179บาทส่วนใครให้เท่าไหร่เนี่ยคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับตัวของ AirPods 3อยากให้ Apple เนี่ยปรับปรุงอะไรใส่อะไรเข้ามารวมถึงตัวของ Apple Music Hi-Fi เนี่ยรับได้ที่ราคาเท่าไหร่
ากให้เป็นที่ราคาเท่าไหร่โอเคว่าถ้าราคาเดิมได้เนี่ยแล้วแบบได้ทุกอย่างเนี่ยมันจะดีมากแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ราคาเดิมที่เดือนละ129 บาทเนี่ยเราจะยอมจ่ายที่เท่าไหร่เราถึงจะยอมใช้ครับมาคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับสำหรับผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจะกันไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ